สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาลซ่าที่ตอนนี้แป้งที่ได้รีดไว้ก็ได้ที่พร้อมที่จะนำมาตัดเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับหลังจากที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วพอมันด้วยความที่มันต้องเป็นทรงครัวซองเนาะค่ะมันก็เลยต้องมีการวัดนิดหนึ่งแล้วก็ให้คนที่ตกเลขตลอดเวลาโอ้โหแค่ขีดเส้นอย่างน้อยๆเนี่ยทุกๆชิ้นเขาก็จะได้เป็นขนาดเท่ากันทุกชิ้นควรจะเท่ากันทุกชิ้นอึ๊บโอเคจากนั้นก็เป็น5มาร์คจุดบนล่างตื่นเต้นจังเลยคุณมาร์คได้ใหญ่มากเลยนะฮะคุณดูอุปกรณ์มาร์คฉันสิ20โอเคนี่ใจกล้าหั่นไปแล้วด้วยเก็บออกให้เลยโอเคข้างบน 2.5 ข้างบน 2.5 งงแล้วแป๊บนึงคือง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมฐานเท่ากันจั่วเท่ากัน 5 7.5 ตอนเรียนเลขก็ไม่ตั้งใจเรียนเนาะเห็นหรือยังล่ะว่าทุกวิชาเนี่ยมีความสำคัญนะเห็นแล้วใช่หรอใช่ โอเคทำไมไม่ผิดนะอ่ะคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนทรงสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้คุณอยากให้มันเท่ากันจริงๆเนี่ยคุณก็วางอย่างนี้แล้วคุณก็กรีดจากนั้นก็ตัดแป้งเป็นทรงสามเหลี่ยมโดยกะเอาหรือว่าวัดด้วยไม้บรรทัดก็ได้นะครับนี่เป็นเส้นแบบนี้เลยจากนั้นพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องทำตัวครัวซองของเราอันนี้คือพับแล้วประกบแล้วใช่ไหมใช่ประกบแล้วถ้าคุณกังวลกลัวเขาไม่ติดกันคุณก็ทาน้ำได้จากนั้นก็นำแป้งที่ได้มาม้วนเป็นทรงครัวซองเตรียมเอาไว้ครับอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็หมุนเขาแบบนี้อย่างงานมุ้งมิ้งไหมเหมาะกับเท็ดดี้มากเลยงานแบบนี้มาทำตั้งนานนะได้ชิ้นหนึ่งสวยมากเออคุณนี่ใช้ได้นะช่วยกันทำหน่อยได้ไหมครับเนี่ยคุณเท็ดดี้มาเท็ดดี้มาเดี๋ยวโอ้แค่ม้วนครัวซองอ่ะคุณทำได้คุณทำได้ทำเป็นงานกลุ่มเลยก็งานกลุ่มไงถ้าเขาขายกรอบเค็มคุณแพงคุณก็อย่าต่อราคาเขาเลยอันนี้จริงๆก็ได้ฟีลแบบเหมือนทำครัวซองจริงๆนะถึงแม้เราจะไม่ได้ทำครัวซองนะฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆครับคุณเท็ดดี้สุดยอดเลยหลังจากนั้นเราจะเอาตัวกรอบเค็มของเราไปทอดจนกรอบแล้วก็ระหว่างที่กระทะที่เท็ดดี้ทอดเดี๋ยวเราจะทำตัวน้ำกรอบเค็มตัวเคลือบค่ะโอเคครับแนะนำเลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้เนี่ยดีต่อสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งทอดและผัดค่ะนะครับวันนี้เราก็จะใส่น้ำมันรำข้าวของมรกตนะครับลงไปสำหรับทอดตัวกรอบเค็มนะฮะเอาละครับพอตั้งน้ำมันจนร้อนนะครับเราก็จะใส่ตัวกรอบเค็มของเราลงไปเลยขออนุญาตใส่แบบนี้เลยแล้วกันนะฮะจากนั้นก็นำแป้งกรอบเค็มครัวซองลงไปทอดในน้ำมันให้พอเหลืองกรอบครับเดี๋ยวทิ้งไว้ตัวกรอบเค็มของเรานะฮะก็จะแป้งเนี่ยก็จะเหลืองสุกขึ้นมาตักขึ้นมาปุ๊บก็จะดูออกเลยแล้วเราก็ค่อยยกลงกรอบเค็มเริ่มลอยขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำที่ใช้คลุกกันแน่นอนนะคะผัดเนี่ยเราก็ใช้น้ำมันขวดเดิมเลยใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตเช่นกันค่ะทั้งทอดและผัดทำได้หมดเลยกับน้ำมันรำข้าวมรกตนะครับค่ะกระทะร้อนร้อนใส่น้ำมันลงไปนะครับและผักชีกระเทียมโอเคกระเทียมเริ่มหอมนะคะจากนั้นนะคะเราใส่น้ำตาลลงไปนะคะวันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะรสชาติหวานกลมกล่อมแล้วก็จะช่วยเคลือบตัวกรอบเค็มครัวซองของเรานะฮะตอนนี้แป้งกรอบเค็มนั้นก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วล่ะครับก็ทำการตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยครับโอเคจากนั้นปิดไฟปิดของฉันไปด้วยน่ารัก
โอเคเราจะเห็นว่าน้ำตาลปี๊บของเราละลายหมดแล้วครับเดี๋ยวเราขอขึ้นสีอีกนิดนึงเราจะปรุงรสนะคะเรามีความเผ็ดร้อนจากพริกไทยดำเกลือป่นแล้วก็น้ำเปล่าหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำเปล่าเลยอ่ะมันจะเหนียวมากนี่ส่วนตัวนะส่วนตัวเลยพริกไทยแบบเป็นพริกไทยดำอย่างนี้แหละตำหยาบๆเลยเกลือป่นนะคะคือหน้าตาอาจจะออกสีดำๆเป็นปื้นๆนะอุ้ยแบบเหมือนไหม้แต่ความจริงแล้วนะโอ้โหหยุดกินไม่ได้เลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะตอนเนี้ยแล้วเคล็ดลับคือใส่พริกไทยดำลงไปตอนเนี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเวลาพริกไทยดำโดนน้ำมันโดนน้ำตาลที่ร้อนจัดๆอ่ะเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาสังเกตว่าได้ที่แล้วคือน้ำตาลเขาฟูแบบนี้นะคะเติมน้ำลงไปเลือกใช้ภาชนะที่มีก้นลึกหน่อยเพราะหลังจากเติมน้ำเขาจะพองขึ้นมาแบบนี้อันตรายนะสักครู่ค่ะรอส่วนผสมเข้ากันก่อนให้ตัวน้ำเขาระเหยไปนิดนึงใช่เขาจะกลายเป็นน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเริ่มสังเกตว่าน้ำที่จะผสมนั้นเริ่มข้นดีแล้วครับเราก็นำแป้งกรอบเค็มที่ทอดทิ้งเอาไว้เทลงไปในกระทะแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันได้เลยครับด้วยความที่ตอนนี้มันคล้ายๆเป็นน้ำเชื่อมแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งแล้วก็เหนียวเหนียวหน่อยใช่ตามสไตล์กรอบเค็มเลยนี่ดูสิพอแบบพริกไทยเป็นพริกไทยดำหยาบๆนะมันจะเคลือบแล้วมันเห็นน่ะเนาะยกลงนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรายกลงใส่จานเสิร์ฟนะครับแต่ว่าความอร่อยของเรายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ด้วยความที่มันมีความเผ็ดร้อนของพริกไทยใช่ไหมเราก็อยากให้มีผลไม้กินคู่มันก็จะสดชื่นมากขึ้นนั่นก็คือมะม่วงซาลซ่านะครับเดี๋ยวเราไปทำอีกอย่างหนึ่งพร้อมๆกันเลยครับช่วงหน้าครับกับกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาลซ่ากับวิธีของการทำมะม่วงซาลซ่าที่จะช่วยตัดรสให้กับกรอบเค็มนั้นจะมีขั้นตอนแบบไหนช่วงหน้าครับดูสิครับพริกไทยเคลือบทุกชิ้นแบบนี้เลยแล้วเหมือนได้ข่าวว่าแค่นี้ยังไม่พอด้วยคุณเพิ่มเขาเรียกว่ามีท็อปปิ้งเหรอครับใช่เรารู้สึกว่ากรอบเค็มรวดเดียวเลยแล้วกันอร่อยอร่อยอ่ะก็อร่อยจะแย่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกลิ่นหอมๆของผงกะหรี่เพิ่มเข้าไปแล้วก็มีพาร์เมซานชีสโรยหน้าเนี่ยมันก็จะเค็มๆมันๆเพิ่มมากขึ้นวันนี้เรามีเมนูทูน่าสเต็กกับโชยุมะขามเปียกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำโชยุมะขามเปียกใส่โชยุน้ำตาลทรายแดงมิรินและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำทูน่าสเต็กโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นลงบนเนื้อปลาทูน่าสดให้ทั่วทั้งชิ้นนำมาคลุกกับงาขาวผสมงาดำให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟนำปลาทูน่าที่เตรียมไว้ลงย่างพอสุกทีละด้านหั่นทูน่าสเต็กเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะที่ตกแต่งด้วยผักสลัดรับประทานคู่กับโชยุมะขามเปียกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ